Hello and welcome to my English class นะครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนแล้วก็อาจจะมีผู้ปกครองนะครับบางท่านหรือแม้แต่ครูนะครับหลายท่านอาจจะเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับครับผมนะครับนายจิรายุอัศพงศ์นะครับเป็นครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านหุบบ่อนนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3นะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับ Phonics A to C นะครับก็คือเสียงกำกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแต่ละตัวตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะครับปกติแล้วเราจะท่อง A B C D นะครับจนถึง Z ใช่ไหมครับนั้นก็คือเขาเรียกว่าชื่อนะครับของตัวอักษรในภาษาอังกฤษทีนี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวนะครับก็จะมีเสียงกำกับนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว A นะครับจะออกเสียงแอะนะครับแอะหรือแอนะครับ เราก็จะท่องกันอย่างนี้นะครับ A is for apple A apple อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกันนะครับ A is for apple A apple นะครับต่อไปนะครับตัว B นะครับ B ก็จะมีเสียง b นะครับ b b นะครับก็คือริมฝีปากประกบกันแล้วก็ดันเสียงออกมานะครับดันลมออกมาให้เกิดเสียงนะครับ b นะครับ B is for ball b b ball นะครับอีกครั้งนึงครับ B is for ball b b ballต่อไปนะครับตัว C นะครับก็จะมีเสียงคในบางครั้งอาจจะมีเสียงเซบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่บ่อยเท่าเสียงคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะออกเสียงว่าคนะครับค C is for cat cat C is for cat cat ตัวต่อไปครับตัว D นะครับ D ก็จะมีเสียง D นะครับ D ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ D is for dog D D dog D is for dog D D dog ตัวต่อไปเลยนะครับตัว E นะครับ E ก็จะออกเสียงว่า EE is for elephant elephant อีกครั้งหนึ่งนะครับ E is for elephant elephant ต่อไปครับเมื่อกี้ D ไปแล้ว E ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับ F นะครับF ก็จะออกเสียงนะครับเราใช้ฟันบนนะครับไปแตะกับริมฝีปากล่างด้านในนะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมานะครับจะเป็นเสียงนะครับนะครับคำนี้แล้วก็จะท่องนี้นะครับ F is for fish fish นะครับอีกครั้งนึงนะครับ Fis for fish fish นะ fish ก็คือปลานั่นเองนะครับต่อไปครับ g นะครับ g g จะเป็นการดันเสียงออกมาจากด้านในครับ g g นะครับฟันบนล่างประกบกันนะครับแล้วก็เอาลิ้นแตะไว้ด้านในนะครับแล้วก็ดันเสียงออกมานะครับ g นะก็จะมีเสียงเกิด
กับเสียงเจ็ดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะออกเสียงเกิดมากกว่านะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ G is for gorilla เกิดเกิด gorilla นะครับตัวต่อไปนะครับ H นะครับ H H ก็ออกเสียงออกเสียงมันหอบมันเหนื่อยนะครับนะครับ H is for hat hat นะอีกครั้งหนึ่งครับ H is for hat hat นะครับตัวต่อไปครับตัว I นะครับก็จะมีเสียง E กับ I นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะออกเสียง E มากกว่าครับเราท่องนี้นะครับ I is for igloo E E igloo นะครับ igloo ก็คือบ้านนะครับที่สร้างด้วยน้ำแข็งนะครับจะอยู่แถวๆขั้วโลกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อไปครับJ ครับตัว J ตัว J ก็จะออกเสียงเป็น J นะครับ J is for juice J J juice นะ J is for juice J J juice นะครับ juice ก็คือน้ำส้มคั้นไปน้ำผลไม้คั้นนะครับต่อไปครับ K นะครับก็จะเสียงเคนะครับเคเหมือนกับตัว C เลยนะครับคล้ายกันเลย K is for kangaroo เค kangaroo นะครับ K is for kangaroo เค kangaroo นะครับkangaroo ก็คือจิงโจ้นะครับต่อไปครับ L นะครับก็จะเอาเสียงเลนะครับเอาลิ้นไปแตะเพดานปากด้านบนนะครับแล้วก็เปล่งเสียงออกมานะครับนะครับ L is for lion lion นะครับ lion ก็คือสิงโตนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ L is for lion lion ต่อไปนะครับ M นะครับก็จะออกเสียงคล้ายกันเลยนะครับจะไม่ออกมาเต็มเสียงนะครับจะออกแค่ครึ่งเสียงนะครับนะครับ M นะครับปากปิดสนิทนะครับแล้วก็เปล่งเสียงมากนะครับ M is for monkey monkey นะครับมังคีก็คือลิงนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้ง M is for monkey monkey ต่อไปนะครับเสียง N นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่จะเอา N นะครับก็จะออกไปทางนอนลงมากกว่านะครับเมื่อกี้ออกไปทางมอม้าใช่ไหมครับออกเสียงอย่างนี้นะครับN is for no 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 ก็แปลว่าไม่นะครับต่อไปนะครับ O นะครับจบเป็นเสียงสระออกนะครับ O is for octopus octopus นะครับ O is for octopus octopusOctopus ก็คือหมึกยักษ์นะครับไม่เหมือนหมึกธรรมดานะครับหมึกยักษ์จะมีอยู่ทั้งหมดหนวดทั้งหมด8เส้นนะครับถ้าหมึกธรรมดาจะมีแค่6เส้นนะครับ ต่อไปนะครับ P is for pig pig นะครับP นะครับก็จะมีอยู่2เสียงนะครับ pกับเปิดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะออกเสียงเพิ่มมากกว่านะครับ นะครับ
อีกครั้งหนึ่งนะครับ P is for pigs P P P นะต่อไปครับpig ก็คือหมูนะครับต่อไปนะครับ Q นะครับเราเสียงว่าควบนะครับคือคอควายกับบอแหวนควบกล้ำกันนะครับก็จะเป็นเสียงออกเสียงพร้อมๆกันก็จะเป็นควบควบนะครับ Q is for question ควบควบ question นะครับ Q is for question ควบควบ question ต่อไปครับ R นะครับก็เสียงควบควบควบนะครับห่อลิ้นไว้ด้านในนะครับด้านในฟันนะครับเราออกเสียงมานะครับ r r r นะครับแต่เราจะไม่ปิดปากนะครับ r นะครับตัวนี้ออกเสียงว่า r นะครับห่อลิ้นไว้ด้านในนะครับแล้วก็เปล่งเสียงออกมาครับ r is for ring r r ring นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ r is for ringr r ring นะครับ ring ก็คือแหวนนั่นเองนะครับ ต่อไปครับ s นะครับ s ตัว s ก็จะออกเสียงว่า s นะครับก็คือกัดกัดก็คือการใช้ฟันนะครับบนและล่างประกบกันนะครับ นะครับแล้วก็เป็นเสียงออกมานะครับก็จะออกเสียงอย่างนี้นะครับ S is for suns suns S is for suns 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 ก็คือsun นะครับก็คือพระอาทิตย์นะครับต่อไป T ครับ T ก็จะมีใช้ได้3เสียงเลยนะครับในภาษาไทยก็จะมีเสียงเถอะเสียงเตอะเสียงเตอนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะออกเป็นเสียงเธอนะครับทีเธออย่างนี้นะครับเราก็จะออกเสียงนี้นะครับ T is for train เธอเธอ train นะครับ T is for train เธอเธอ train นะครับ train ก็คือรถไฟนะครับต่อไปครับ U นะครับ Uจะออกเสียงอะกับยูนะครับยูนะครับยู is for a umbrella you is for a umbrella นะ umbrella ก็คือร่มนั่นเองนะครับ ต่อไปครับV นะครับ V V นะครับ V จะออกเสียงเป็นฟอฟ้ากับวอลกับวอแหวนนะครับ V นะครับจะออกเสียงเป็นฟอฟ้ากับวอแหวนนะครับก็เสียงฟึกฟึกนะครับหรือบางครั้งก็จะออกเป็นเสียงวอแหวนบ้างก็มีนะครับแต่ว่าเขาฝรั่งมักจะนิยมออกเสียงเป็นฟึกนะครับV is for van นะ V V van นะครับเสียงนี้นะครับต่อไปครับW นะครับ W ก็จะออกเสียงเป็นวอแหวนชัดเจนเลยนะครับW is for wash นะครับ W W wash นะครับ wash ก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าคำศัพท์คำลงท้ายนะครับแปลว่าอะไรนะครับให้สังเกตจากภาพนะครับผมจะพยายามเอาความหมายนะครับที่เป็นภาพนะครับเอาใส่ไว้นะครับต่อไปครับ x นะครับจะออกเสียงนะบอกเสียงพร้อมกันครับX is for box. Box. X is for box. Box. ต่อไปครับ
ตัว y นะครับก็มักจะออกเสียงเป็นยอยักษ์นะครับหรือว่าเยอะเยอะเยอะนะครับ y is for yellow เยอะเยอะ yellow y is for yellow เยอะเยอะ yellow นะครับ yellow ก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ y is for yellow เยอะเยอะ yellow สุดท้ายแล้วนะครับเรารู้จักกันตัว Z นะครับแต่ว่านะครับออกเสียงว่า z z z นะครับจะออกเสียงคล้ายๆกับตัว S นะครับแต่ว่าจะมีการดันเสียงขึ้นมานะครับ z z นะครับเราตัวนี้มันชื่อตัว Z เนาะเรามักจะเรียกมันว่า Z อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นยังไงก็แล้วกันนะ Z is for zoo z z zoo นะครับหรือว่าเราจะท่องว่า z นะครับ z is for zoo z z zoo นะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเรามาท่องใหม่กันอีกหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ไปแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับ A is for apple A apple B is for ball B B ball C is for cat K K cat D is for dog D D dog E is for elephant E E elephant F is for fish F F fish G is for gorilla G G gorilla H is for hat hat I is for igloo I I igloo J is for juice J J juice K is for kangaroo K K kangaroo L is for lion L L lion M is for monkey M M monkey N is for no N N no O is for octopus O O octopus P is for pig P P pig Q is for question Q Q question R is for ring R R ring S is for sums S sums T is for train T T train U is for umbrella A A umbrella V is for van V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  van W is for watch V V watch X is for box S S box Y is for yellow Y Y yellow Z is for zoo S zoo นะครับสำหรับphonics A to C นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมนะครับจนจบนะครับแนะนำว่าให้ฝึกท่องนะครับวันละอย่างน้อย 2-3 รอบนะครับ
แล้วเราก็จะนะครับสามารถนะครับออกเสียงภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ